ละครับคุณผู้ชมครับกลับมาอยู่กันต่อนะครับในช่วงที่3กับรายการเพื่อเธอนะครับผมใช่แล้วค่ะคุณขาช่วงนี้จริงๆเรามีอีกหนึ่งหนุ่มนะคะที่เขารอเราอยู่เหมือนกันครับผมหนุ่มดิวนั่นเองใช่แล้ววันนี้หนุ่มดิวจะมาทำอะไรนะคะเอาใจสาวๆเขาบอกด้วยนะว่าเอาใจสาวๆเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยดีกว่าค่ะงั้นหนุ่มๆไม่ดูก็ได้เอาได้สวัสดีครับผมเจอกับดิวอรุณพงศ์อีกแล้วนะครับผมกับช่วงนี้เลยไอเดีย for you ครับผมวันนี้เป็นการตกแต่งผ้ารองจานนะครับผมใครมีผ้ารองจานแบบนี้นะนี่อย่างนี้เวลาเรารองบนโต๊ะเอาวางจานวางช้อนวางซ่อมวางอาหารเนี่ยมันก็ดูเพลนๆไปนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาใส่ไอเดียลงในผ้ารองจานอันนี้กันนะครับผมจะทำยังไงนะครับผมไปดูอุปกรณ์กันก่อนดีกว่าครับผมอย่างแรกที่ต้องเตรียมนะครับผมนี่ผ้ารองจานแบบนี้เลยนะครับผมสีอะไรก็ได้ตามที่ต้องการครับต่อไปนะเศษผ้าครับผมเป็นเศษผ้าอะไรก็ได้นะครับผมแต่ว่าที่ผมจะใช้เนี่ยมันจะเป็นผ้ากำมะหยี่ครับผมแล้วต่อไปที่ต้องเตรียมก็คือเข็มแล้วก็ได้ครับอาจจะใช้กาวนิดนึงเพื่อให้มันแน่นขึ้นนะครับผมอย่างต่อไปต้องเตรียมเลยนั่นก็คือช้อนซ่อมจานชามแล้วก็แก้วน้ำครับผมเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับผมเนี่ยจะทำให้คุณน้องคุณหนูได้รู้ว่าเราต้องวางมีดตรงไหนเราต้องวางช้อนตรงไหนเราต้องวางแก้วตรงไหนเราต้องวางซ่อมตรงไหนนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะตัดผ้าเนี่ยนะฮะเราก็ตัดนี่ผมจะวางท่ากับผ้าอย่างนี้แล้วผมก็จะตัดให้ขอบมันเกินมาแบบนี้อย่างนี้ตัดให้มันเกินมานิดหน่อยอย่างนี้นะถ้าเกิดทาบลงไปอย่างนี้เลยนะครับโอเคเราก็ตัดเป็นชิ้นส่วนนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะตัดให้มันเกินรูปของช้อนรูปของมีดมันก็จะได้ชิ้นส่วนประมาณนี้นะครับผมเราทำแบบนี้เพื่อให้รู้ว่าให้เด็กๆได้รู้ว่าเราจะวางช้อนตรงไหนเราจะวางมีดตรงไหนเราจะวางซ่อมตรงไหนเราจะวางจานตรงไหนนะครับผมแล้วก็วางแก้วตรงไหนนี่อย่างนี้เลยฮะโอเคเมื่อเราได้แพทเทิร์นของมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปคือการติดให้มันแน่นครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราก็จะมาเย็บชิ้นส่วนของผ้าติดกันเราก็ได้ผ้ารองจานนี่มีลายตกแต่งแบบนี้นะครับผมเป็นลายการวางช้อนตรงนี้วางซ่อมตรงนี้นะครับอ่ะสมมตินะกินอาหารเสร็จปุ๊บเราเตรียมจัดโต๊ะอาหารแล้วปุ๊บเอาผ้าไปวางแล้วให้เด็กตัวเล็กๆมานั่งเขาก็จะรู้ว่าเขาต้องวางช้อนตรงแป้นนี้ต้องวางมีดตรงนี้ต้องวางซ่อมตรงนี้ต้องวางจานตรงนี้วางแก้วน้ำตรงนี้นี่นะครับผมแล้วมันก็จะทำให้ผ้ารองจานและก็โต๊ะอาหารของคุณสวยงามขึ้นด้วยครับผมจำไว้เลยทุกอย่างสามารถสร้างสรรค์และแต่งเติมให้สวยงามได้แค่คุณมีไอเดียครับมาแล้วเสิร์
ิร์ฟของกินเลยค่ะนี่รู้เลยว่าอะไรต้องวางตรงไหนครับผมแม่ดูเลขอะไรครับเนี่ยไก่กับใครอยากกินข้าวเช้าเพื่อให้เด็กๆได้ทราบครับว่าตรงนี้วางจานวางซ่อมวางช้อนวางมีดและตรงนี้วางแก้วใช่แล้วก็ดีนะแต่จริงๆถ้าทำเป็นสมัยใหม่นะคะน้ำนุ่นกลางใหม่สิคะต้องเย็บเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะคะเพราะอะไรคะวางมือถือค่ะอ๋อเออใช่ในสายฝึกให้เด็กวางไม่ได้เด็กผู้ใหญ่นี่แหละอ๋ออันนี้ก็ให้เด็กดูอันนี้ให้เด็กเพราะฉะนั้นอย่ามีมือถือเลยอย่ามีมือถือเลยอย่าไปยัดเยียดนะคะผมไม่ยัดเยียดไม่ต้องยัดเยียดหรอกค่ะเด็กสมัยนี้ใช่น่ารักปรบมือให้คุณดิวค่ะ